เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานมาว่า Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทำการเผาโทเค็นโทราคลาสสิก LUNC ไปแล้วมากกว่า 1.26 พันล้านโทเค็นในชุดที่5ของกลไกการเผาไหม้ Binance สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นการเผาไหม้ครั้งแรกหลังจากผ่านข้อเสนอ5234ซึ่งช่วยลดการหักภาษีจาก 1.2% เป็น 0.2% ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้ว Binance ได้เผาโทเค็น LUNC ไปแล้วกว่า 13.5 พันล้านโทเค็นสำหรับชุมชนเทราคลาสสิกตามธุรกรรมการเบอร์ล่าสุดของ Binance กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตได้ส่งโทเค็นโทราคลาสสิก LUNC มากกว่า 1.26 พันล้านโทเค็นกลไกการเบิร์นของ Binance เป็นส่วนหนึ่งของการเบิร์นค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั้งหมดบนสปอร์ต LUNC และผู้ซื้อขายแบบมาร์จิ้นโดยส่งไปยังที่อยู่การเบิร์น LUNC การทำธุรกรรมยังแสดงค่าธรรมเนียม 2.51 ล้าน LUNCกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตได้ทำการเผาผลาญโทเค็นโทราคลาสสิกไปแล้วกว่า 13.5 พันล้านโทเค็นสำหรับธุรกรรมออนไลน์ในขณะเดียวกัน Binance และบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีอื่นๆยังได้แก้ไขการหักภาษีจาก 1.2% เป็น 0.2% สำหรับธุรกรรมนอกเครือข่ายเช่นการฝากและการถอนชุมชนผ่านข้อเสนอ5234เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย LUNC แต่อย่างไรก็ตาม LUNC ที่ถูกเผาโดย Binance ลดลงจาก 1.34 พันล้านโทเค็นในสัปดาห์ที่แล้วในช่วงต้นของ Binance นั้นได้ทำการเผาไปแล้วมากกว่า 5.5 พันล้าน LUNC ซึ่งลดลงเหลือ 3,000 ล้านและ 2.5 พันล้านในสัปดาห์ต่อมาแต่อย่างไรก็ตามชุมชนเทราคลาสสิกยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเผาไหม้โทเค็น LUNC ไม่ว่าปริมาณการเผาไหม้ในแต่ละสัปดาห์นั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแม้แต่ต้องเผชิญกับสภาวะตลาดนี้ชุมชนยังคงมีกำลังใจอย่างเหลือล้นและในปัจจุบันราคาของเหรียญ Luna Classic LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่24301มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์เรายังคงมองว่าเส้นแนวรับที่สำคัญคือ MA99 หากเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เวทีข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ